Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News วันที่19กันยายน2565ดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำที่ถูกคณะรัฐประหารโค่นล้มในวันที่19กันยายนเมื่อ16ปีก่อนได้ออกมาโพสต์ในวาระครบรอบเหตุการณ์สำคัญในชีวิตทางการเมืองของตัวเองว่าครบรอบ16ปีของการรัฐประหาร19กันยายน2549ขณะที่ผมเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผมถูกการรัฐประหารลับหลังถูกลอบกัดโดยชายชาติทหารผมเสียดายสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดแต่วันนี้กลายเป็นความเลวร้าย 1. ผมเสียดายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่วันนี้เรากลับต้องมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการ 2. ผมเสียดายความสง่างามและความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศไทยบนเวทีโลก 3. ผมเสียดายโอกาสประเทศในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม4. ผมเสียดายโอกาสในการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งคนไทยควรจะหายจนไปแล้ว 5. ผมเสียดายโอกาสของคนไทยที่ทุกวันนี้มองไม่เห็นอนาคตของตนเองเพียงแค่หางานทำให้ได้เพื่ออยู่ไปวันๆทั้งที่รายได้ต่ำกว่าประเทศอื่นในระดับการพัฒนาเดียวกัน 6. ผมเสียดายความเป็นศูนย์กลางการบินของสุวรรณภูมิทั้งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เราควรจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 7. ผมเสียดายที่ลูกหลานต้องติดยาเสพติดซึ่งตอนนี้ซื้อง่ายยิ่งกว่าหมากฝรั่ง 8. ผมเสียดายที่น้ำท่วมซ้ำซากเพราะไม่ได้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 9. ผมเสียดายระบบราชการที่กำลังทันสมัยต้องกลับมาเป็นรัฐราชการที่ประชาชนต้องวิงวอนขอรับบริการ 10. ผมเสียดายที่ประเทศต้องเป็นหนี้เพิ่มจากการบริหารงานที่ผิดพลาดจนต้องขยายเพดานการกู้และหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนสูงจนจะใช้คืนได้ยากผมบอกแล้วว่าทหารเหมือนหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO หรือมาบริหารประเทศเพราะเป็นแค่ใช้ตังค์แต่หาตังค์ไม่เป็นขอให้พี่น้องคนไทยช่วยกันสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบเพื่อประเทศไทยของเราและลูกหลานจะได้มองเห็นอนาคตและเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้สำหรับส่วนตัวของผมเอง73ปีแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตประเทศและลูกหลานไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้สังคมไทยเท่าที่กำลังกายและกำลังสมองยังดีอยู่คืนวันที่19กันยายน2549เมื่อ16ปีที่แล้วหลายคนคงจำได้ดีสำหรับเหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาลไทยรักไทยโดยมีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งเป็นยศในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยผู้ก่อการรัฐประหารในครั้งนั้นคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคมช.นำโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคมช.หลังเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นทำให้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540รวมถึงคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสิ้นสุดลงทันทีขณะเดียวกันยังมีการสั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและจับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนจากนั้นในวันที่21กันยายน2549พลเอกสนธิได้แถลงสาเหตุการทำรัฐประหารพร้อมให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยภายใน1ปีส่วนเหตุการณ์หลังรัฐประหารเพียงไม่นานคมช.ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวและได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปค.และแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2549
ทว่าสถานการณ์ทางการเมืองในรอบ16ปีหลังก่อรัฐประหาร19กันยายน2549ยังมีตัวละครสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนั้นอีกหลายคนที่ยังมีบทบาทในทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวม8ตัวละครจากวันรัฐประหาร19กันยายน2549จนถึงปัจจุบันเพื่ออัปเดตสถานะแต่ละคนว่ามีเส้นทางชีวิตอย่างไร 1. ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศแต่ยังมีบทบาทกับพรรคเพื่อไทยโดยการส่งอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพื่อเดินสายหาเสียงทั่วประเทศขณะที่ทักษิณยังมีการไลฟ์ผ่านคลับเฮาส์เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมือง 2. พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคมช.แม้ว่าปัจจุบันชื่อของพลเอกสนธิจะเลือนหายไปจากการเมืองไทยแต่ในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562พลเอกสนธิได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในนามชาติไทยพัฒนาแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง 3. พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจากแม่ทัพภาคที่1ในวันนั้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงษ์เป็น1ใน5ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์1ทับ1ถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันอีกด้วย 4. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตรองแม่ทัพภาคที่1และเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยู่ 5. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากอดีตผบ.ทบ.ที่เกษียณราชการแล้วเมื่อปี2549แต่ยังเป็นบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองและวงการทหารซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 6. วิษณุเครืองามสำหรับเนติบริกรตลอดการยังคงนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน 7. คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเมื่อเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549แต่ปัจจุบันได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยและได้มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 8. เนวินชิดชอบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผันตัวมาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ยังมีบทบาทสำคัญในพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเป็นเพียงแค่ตัว8บุคคลในวันรัฐประหาร19กันยายน2549ซึ่งยังมีตัวละครอีกมากที่ยังเคลื่อนไหวในขณะนี้และยังไม่มีใครรู้ว่าวงจรการก่อรัฐประหารจะมีขึ้นอีกครั้งหรือไม่และบุคคลเหล่านี้จะมีบทบาททางการเมืองแค่ไหนกับความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ